นี่ลูกชายโดนไม่โดนครับถามมันโดนโดนมันโดนหน้าท้องไหนแล้วแทงไปประมาณตรงไหนจิ้มไม่ดูไหมดูไหมตอนนี้ก็มีครับกับกับที่เราทำหลักครับคุณชอบมาเป็นไงบ้างวันนี้แข่งกับแข่งกับโป๊กเลยไอ้พวกที่เขาเอานะคิดว่าเกมจะจบแบบนี้ไหมไหมไอ้ไอ้รับว่าจะไปแล้ววันเกมวางแผนเป็นยังไงบ้างครับก็แรกสองดูแล้วนะแล้วน่าจะไม่ใช่เพราะมีเขาวุ่นหนักครับโดยรวมพอใจผลงานไหมเกมบอกระดับหนึ่งนะชนะที่ต่อกันมากี่ไฟชนะที่ต่อกันมากี่ไฟไม่แพ้เลยครับเกิดเลยเล่นกี่ไฟอ่ะแพ้ไฟล่าสุดแพ้สิงห์ทองอยากแพ้เลยเขาอยากคนนั้นแพ้คนนั้นแพ้ยังไงแพ้ทุกอย่างเลยแพ้ทุกอย่างน้ำหนักตอนนี้ที่ดีที่สุดตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ไว้สี่แล้วครับวันนี้ก็สำเร็จแล้วอย่าไปดูครับทำสำเร็จแล้วอย่าไปดูครับก็เลยจะขอบคุณคุณต้อมกับป้าเก๋ป้าลุงดาบที่ลุงดาบเล่นคุณนี่คุณเทียมแล้วก็เพื่อนเพื่อนและกันมาโบกทีช่วยกับแล้วก็พี่เกณฑ์มากกว่าที่ทำอาหารแล้วก็เอฟซีแล้วก็เอฟซีทุกคนมีอาชีพไหมครับอาชีพไม่รู้เลยครับสุดท้ายฝากชื่อแฟนมวยที่ติดตามนะครับฝากเชียร์จนเป็นกำลังใจนะครับไฟหน้าจะปรับปรุงใหม่โอเคครับครับแชร์ผมเหตุการณ์เป็นที่เกิดอะไรขึ้นครับผมบอกว่าขยับครับอย่าเพิ่งนับครับผมขอขยับกระจับแป๊บนึงครับแล้วผมบอกว่าโดนตีลงกระจับจริงๆครับแกก็เลยนับผมได้รู้จักพักคาแล้วแฟนมวยเขาบอกว่าไม่โดนนะโดนเรามีความคิดเห็นยังไงโดน2รอบ3รอบผมก็บอกว่ากระจับมันพลิกขึ้นนะพี่มันหนีบไข่ผมเราก็บอกอาจารย์แล้วครับอาจารย์ก็นับครับตอนนั้นเรารู้สึกยังไงพี่รู้จะพูดยังไงพัดฉีดเท่าไหร่ครับคนรับฉีดบนล็อก 50,000 แล้วก็จ่ายพี่ครับโอ้โหน่าเสียดายกับแซนเลยเป็นไงลูกเกมออกมาอย่างนี้พอใจหรือไม่พอใจไม่พอใจแก้มใจเลยอยากแก้มือไหมพิกัดไหนดีเข้าเดินไหมหรือว่าให้เขาตอบขอน้อยเล็กกว่านี้นิดขอเล็กกว่านี้นิดนึงครับแล้วเขาตอบไหมตอบผมขอ103-104104เขาบอกว่าเขาทำได้แค่104-105น่าจะต้องฉีกคู่แล้วมั้งแต่ถ้าเจอกันอยากเจอกันนะครับวันนี้มันคาใจนะครับนอนไม่หลับเลยครับแพ้มากี่ไฟหรือว่าชนะมาชนะมาเพิ่งแพ้แพ้มาชนะมาเรื่อยๆครับน่าเสียดายตรงนี้วันนี้ก็ยังทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับผู้กองรันอยากขอโทษพี่โจอยากขอโทษทีมงานทุกคนทิ้งท้ายหน่อยฝ่ายเอฟซีแฟนมวยช่วยติดตามเราหน่อยครับฝ่ายติดตามไปต่อไปโอเคครับไปหน้าไปว่ากันใหม่เนาะครับเป็นกำลังใจให้ครับ